เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Contraband Police พาร์ทที่9กันแล้วก็มาตัวชายแดงกันเหมือนเดิมนะแล้ววันนี้ก็ภาษาไทยกลับมาแล้วเราไม่ต้องอ่านภาษาอังกฤษอีกต่อไปแต่มันยังมีบั๊กนิดหน่อยนะคือว่าไอ้พวกการเว้นวรรคของมันเนี่ยมันจะมีตัวหารขึ้นมาแทนนี่เห็นมั้ยมันจะมีตัวหารขึ้นมาแทนนะแต่คงไม่เป็นไรหรอกมั้งยังพออ่านได้อยู่เดี๋ยวเรามาเริ่มตัวคันแรกกันเลยละกันตอนนี้เหลือผู้ลักลอบแค่2คนนะเป็นจากสหรัฐ AKสหรัฐอะไรล่ะราชอาณาจักรดิราชอาณาจักร AK นะแล้วก็1 EG โอเคเดี๋ยวมาตรวจคันแรกกันคันแรกนี่ใช่หรือเปล่าคันแรกทะเบียนถูกต้องนะแล้วก็ไม่ใช่1 EG ด้วยโอเคครับเดี๋ยวผมขอซื้อขายนะครับเอาคนนี้ไม่ต้องการซื้อขายเดี๋ยวเรามาตรวจชื่อกันก่อนอันนี้ชื่อยังถูกต้องอยู่ชื่ออันนี้ถูกต้องหมายเลขเดินทางถูกต้องโอเคแล้วก็โนบิดโนวิดไม่ตรงนะคนนี้เพิ่งฉีดมาเลยเมื่อพาที่เราตรวจวัคซีนผิดเนี่ยคือบางคนมาฉีดวัคซีนตัวอื่นมานะอันนี้เป็นโนวิดถูกต้องแต่ไอ้ครั้งที่แล้วที่เราผิดเยอะๆอ่ะมันมีพวกโปลิโอมีพวกกับชื่อแปลกๆเต็มเลยแต่อันนี้เราดูและถูกต้องเราต้องตรวจดีๆหน่อยห้ามผิดพลาดอีกแต่คันนี้เข้าไม่ได้และระเบียบไม่ถูกต้องเลยนะคันนี้วาริลา 4x4 ถูกต้องนะคันนี้น้ำหนัก 1,580 โอเคก็ถูกต้องอยู่ไหนมาดูสภาพรถหน่อยสิล้อยางแบนหรือเปล่าเราตรวจหน้ายังโอเคหน้ายังถูกต้องอยู่นะเดี๋ยวลืมตรวจชอบลืมตรวจหน้าแต่อันนี้ล้อไม่อย่างแบนนะกระจกรถหายไอ้กระจกด้านข้างหาย2เลยเนี่ยนายไม่มีเอาไว้ดูหลังรถนะเนี่ยนายไม่มีกระจกรถข้างๆเนี่ยไฟไม่แตกนะแต่กันชนหาย1โอเคเรียบร้อยตัวถังหาย1ด้วยโอเคมีเท่านี้นะแต่คันนี้เข้าไม่ได้แล้ววันนี้เรารีบตรวจเลยครับอ่ะไม่อนุมัติกลับบ้านไปเลยนะนายเพิ่งฉีดวัคซีนมาเนี่ยนายต้องรออีก14วันคันต่อไปเชิญเลยคันนี้ก็ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยนะแต่ต้องดูรัดก่อนมาจาก AK หรือเปล่าคันนี้ซาเวตแน่เลยยี่ห้อรถเราต้องเริ่มจำไว้บ้างจะได้ไม่ต้องเปิดสมุดดูบ่อยๆนะใช่ซาเวตหรือเปล่าเอ้ยนี่ไงซาเวตจริงด้วยใช่ไหมขอเช็คอีกรอบนึงซาเวตโอเคใช่นะเราต้องจำยี่ห้อรถหน่อยคันนี้ 1,520 กิโลเฮ้ยเกือบเกินแต่ไม่เกินFQC9625CY ก็ถูกต้องดีโอเคมาตรวจชื่อกันเลยนี่ไงไอ้วัคซีนที่มันไม่ถูกต้องนะโปลิโอเนี่ยมันเอาวัคซีนปลอมมาให้เราเพราะฉะนั้นมันเข้าไม่ได้แล้วโอเคตรวจชื่อกันก่อนชื่อไม่ถูกต้องนะคนนี้แล้วก็หมายเลขโอเคยังถูกอยู่ส่วนวันหมดอายุก็ยังไม่หมดนะเอ้ยแต่อันนี้หมดแล้วดิหมดแล้วหมดเรียบร้อยนะรูปภาพถูกต้องหรือเปล่าครับหน้าตาก็ถูกต้องดีเอ้ยคนนี้มาจาก AK ด้วยนี่ลงรถเลยนายไม่ต้องไปไหนแล้วนายลงรถเลยเดี๋ยวเราขอตรวจรถหน่อยนายเอางูมาหรือเปล่าเนี่ยในรถนายเนี่ยมีงูอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวของลงด้วยมีงูอยู่ในรถหรือเปล่ารัฐ AK นี่เป็นผู้ต้องสงสัยของเรานะไอ้บนหลังคารถนี่มันมีหรือเปล่าไม่เคยเจอเลยนะอาจจะไม่มีก็ได้แต่เช็คไว้ก็ดีโอเคในรถเหมือนจะไม่มีขอดูล้อหน่อยตามล้อนี่มันชอบมีโอเคตรงล้อไม่มีเอ้ยลบหน่อยดิขัดขวางการทำงานเจ้าหน้าที่เนี่ยโอเคตรงกันชนไม่มีนะหลังรถก็ไม่มีเอ้ยหรือว่าจะไม่ใช่คนนี้มันจะไม่ใช่คนนี้นะแต่ไม่แน่อาจจะอยู่ในนี้เอ้ยเหมือนจะไม่มีจริงไม่มีจริงๆหรือเปล่ามันจะไม่มีนะโอเคแปลว่าไม่น่าใช่คนนี้แหละเอาของคืนไปครับต่อไปเดี๋ยวเราตรวจสภาพรถนะเอ้ยเราลืมตัวไอ้นี่ก่อนตรวจไอสินค้าก่อนผงซักฟอก4ปูนซีเมนต์2เกินนั่นเนี่ยกระเป๋าเดินทางเกินก็ผิดแหละคันนี้นี่ผิดโคตรเยอะเลยอ่ะเนี่ยผิดเยอะจัดเลยต่อไปสภาพรถล้อไม่รั่วโอเคล้อไม่รั่วเลยกระจกยังอยู่ไฟไม่แตกกันชนยังอยู่นะกระจกแตกหรือเปล่าครับเนี่ยโอเคไม่แตกกระจกหลังโอเคคันนี้เหมือนจะไม่มีอะไรพังเลยเพอร์เฟคครับแต่เอกสารไม่เพอร์เฟคเลยเอกสารผิดโคตรเยอะเลยไม่อนุมัติครับกลับบ้านไปเลยนะครับโอเคคันต่อไปเราเร็ววันนี้เราเร็วเรารีบครับอันนี้มาจาก AK หรือเปล่าครับคนนี้ต้องการซื้อขายไหมเนี่ยอยากซื้อขายแล้วเนี่ยวันนี้ขายกระดาษชำระนะขายไม่คุ้มเลยเราไม่ซื้อขายแล้วกันคนนี้ขายของไม่คุ้มเลยนะตรวจชื่อก่อนสิบนอะไรเนี่ยบนสายยาวคนนี้โนวิดนะโอเคถูกต้องดีฉีดนานแล้วด้วยก็ไม่ผิดอะไรอันนี้ก็ยังถูกต้องอยู่ทะเบียนอะไรก็ยังถูกต้อง
ต่อไปดูรถนะไมโคร 26D ถูกต้องโอเคน้ำหนัก 9.90 คือตอนนี้ต้องจำยี่ห้อรถอย่างที่เราบอกขี้เกียจเปิดสมุดดูอันนี้6525 GY อะไรล่ะโอเคยังถูกต้องอยู่เอาปูนซีเมนต์มา4เหรอเพื่อนไหนดูหน่อยสิเออมาจากรัฐอะไรนะคนนี้คนนี้มาจากคาร์กัสเต็มก็ไม่ได้ผิดอะไรเอออันนี้มีกระเป๋ามาทั้งหมด3กระเป๋า3ปูนซีเมนต์4ถูกต้องนะรายการสินค้าถูกต้องดีโอเคเท่าที่ดูก็ไม่มีอะไรผิดหน้าตาก็ไม่ผิดต่อไปตรวจสภาพรถก่อนสภาพรถนายดูดีเนี่ยมันจะเพอร์เฟกต์กันชนอยู่ครบกระจกไม่แตกกระจกไม่หายไฟไม่แตกทำไมไฟมันโคตรสีล่ะถูกต้องใช่ไหมไฟโคตรสีด้วยนะคันนี้เข้าได้เนี่ยไม่มีอะไรผิดเลยเพอร์เฟกต์เลยเนี่ยแต่เราอนุมัติไปปุ๊บเสีย200นี่จบเลยนะมาดูกันว่าจะผิดหรือเปล่าโอเคทำไมรถมันเยอะจังเนี่ยวันนี้ทำไมวันนี้รถมันเยอะจังเนี่ยอุ้ยไอ้คันนี้ไอ้คันนี้ผู้ต้องสงสัยเรานะไอ้สีแดงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องจับใช่แน่ๆเฮ้ยคันนี้ก็หนีไอ้คันนี้ก็หนีเหมือนกันจะหนีไปไหนไอ้นี่มันโจร2คนติดเลยเหรอโจร2คันติดเลยนะไม่ได้แล้วต้องตามต้องตามจะหนีไปไหนระนายเนี่ยดีนะมันไม่หนีพร้อมกัน2คันไอ้คันนี้มันขับฟ้าได้เราเฉยเลยเพราะว่าไอ้นี่มันรัด AK แน่เลยนะจะหนีไปไหนครับรถผมแรงนะครับรถแรงพอมั้ยเนี่ยรถมันก็แรงเหมือนกันเนี่ยจะหนีไปไหนแต่เราแรงกว่าอาจังหวะเบียดนี่ๆข้างหน้าข้างหน้าจังหวะเบียดเราจังหวะเบียดจังหวะเบียดเออชนเลยเออเรียบร้อยโดนจับแล้วนายเนี่ยเออเรียบร้อยนะจับเสร็จเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราตรวจของกลางด้วยดีกว่านะคือว่าตามรถพวกนี้มันจะตรวจของกลางได้นี่ก่อนที่เราจะจับคนนะเพราะถ้าเราจับเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไอ้นี่เอาของไม่ได้นะมันมีเวลาจำกัดไงโอเคอุ้ยอาวุธของแพงเนี่ยอุ้ยแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับกำลังจับโจรอยู่เดี๋ยวก็ฟันรถเลยโอ้โหของโคตรเยอะของเถื่อนอาวุธนี่ขายแพงด้วยอันเนี้ยรู้สึกว่าจะแพงนะในนี้มีอีกหรือเปล่าเอ้ยนี่ไงอันไหนอะเมื่อกี้เจออ๋อนี่ไงมันซุกอยู่ข้างในแต่มันหยิบไม่ถึงอะดิกระโดดหยิบกระโดดหยิบไม่ถึงอะเอ้ยนี่ไงหยิบได้โอเคเรียบร้อยของเยอะเนี่ยของกลางในเยอะนะหลังรถนี่ขึ้นได้ไหมเนี่ยเอ้าหลังรถขึ้นไม่ได้เออตามกล่องพวกนี้เอาแค่นี้ก็พอแล้วมั้งโอเคเราจับเลยแล้วกันนะนายโดนจับแล้วโอเคเรียบร้อยตรงเบาะมีสองเลยขอหน่อยนะครับอาวุธเนี่ยของแพงของแพงของแพงผมขอหน่อยเฮ้ยตรงนี้ก็มีผมมีเยอะเนี่ยมีเยอะมากโอเคน่าจะหมดแล้วนะไปเดี๋ยวเรารีบกลับดีกว่าเดี๋ยวเวลาหมดเฮ้ยแต่รอบนี้มันให้เวลาเยอะขึ้นนะปกติมันให้เวลาแค่5นาทีอะแต่นี้มันตั้ง6นาทีกว่าเนี่ยสงสัยเมื่อก่อนมาไอ้นี่แน่เลยแบบเก็บของกลางไม่ทันไงก็เลยให้เวลาเพิ่มเฮ้ยซุ่มโจมตีอุ้ยอุ้ยเกือบเมื่อกี้หันไปหาอยู่เลยว่ามันอยู่ไหนหันหน้ามานี่เจอเลยจะสู้เหรอจะสู้เหรอระยะนี้คือแบบเราได้เปรียบยิงไม่โดนหัวเลยยิงไม่โดนหัวเลยไม่ยิงไม่โดนหัวเลยอะไกลไปหน่อยนะคนสุดท้ายแล้วป่ะเอาเรียบร้อยคนสุดท้ายโดนรถชนตายโอเคขอลุดของก่อนขอกระสุนฟรีหน่อยนะครับกระสุนพวกนายน่าจะเยอะเนี่ยกระสุนลูกซองโอ้โหกระสุนลูกซองโคตรเยอะล้นแล้วเนี่ยกระสุนลูกซองเราเฮ้ยกระสุนอันนี้อยากได้อ่ะเอาไงดีไอ้ทิ้งอันนี้ไว้แล้วกันนะทิ้งของกลางไว้แล้วกันไม่เอาแล้วของกลางเนี่ยเอ้ยเราเก็บของได้นี่จำได้ว่าเราเก็บของได้นี่เดี๋ยวเราเก็บไว้ตรงนี้ก่อนเราน่าจะมีเวลากลับบ้านอยู่นะกลับไปที่ชายแดนอ่ะโอเคจะได้ไม่ต้องทิ้งของกลางไว้เหลือเวลาตั้ง5นาทีเหลือเฟือเลยเวลาเนี่ยแป๊บนึงนะครับเอ้าร่างมันหายแล้วดิโอ้จบเลย ของกลางเราหายไปเรียบร้อยแล้วโอเคไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเราก็ได้มาเยอะไปดีกว่าประตูรถเราหายไปแล้วด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องซ่อมประตูนะไม่งั้นโดนยิงง่ายผมกลับมาแล้วครับคันต่อไปก็โดนจับแน่บอกเลยไม่ต้องตรวจอะไรให้มันมากกว่าโอเคเราไม่ต้องซ่อมก็ได้มั้งเพื่อคันต่อไปมันขับรถหนีเหมือนกันนะคันต่อไปเชิญเลยครับคันนี้เราเชิญลงจากรถเลยนะ
สีแดงทั้งคู่เลยโอเคมันไม่หนีนะแต่คันนี้ผู้ต้องสงสัยแน่ๆบอกเลยลงเลยนายลงรถเลยไม่ต้องเช็คอะไรให้มากครับผมเช็คพวกของกลางเลยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเรียบร้อยไม่ต้องไปไหนแล้วผมเจอแล้วครับวันนี้พกอะไรมาโคเคนเหรอวันนี้พกโคเคนมานะโอเคเจอมา3อันนี้บอกเลยว่าเราไม่ต้องเช็คอะไรให้มากความบอกแล้วจับเลยละกันไม่ต้องหนีหรอกนะจับเข้าคุกไปเลยเออเราลืมเอาไอ้คนนั้นย้ายเข้าคุกนี่ไอ้คนที่มันอยู่ในรถเราอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้พาตัวไปส่งอยู่แล้วอุ้ยตรงบอกก็มีตรงบอกอันนี้ก็มีนะเนี่ยมีงูของกลางเยอะจังตรงนี้ก็มีอุ้ยเยอะเนี่ยเยอะจริงครับตรงนี้ก็มีอันนี้มันใช้อะไรตีอ่ะเอาใช้ขวานนะขวานจะพังแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปซื้อเพิ่มเลยโอเคเรียบร้อยนะแล้วก็ตรงนี้เฮ้ยนี่ก็มีมันเยอะจริงนะเนี่ยมันพกมาเท่าไหร่เนี่ยเอาล่นเอาหายไปไหนแล้วอ่ะเอามันล่นอยู่ในร่องนี้เหรออ๋อนี่ไงหยิบได้อยู่โอเคนึกว่าจะหยิบไม่ได้ซะแล้วโอเคน่าจะมีแค่นี้นะมีของไหมอ่ะอันนี้เอากงมาเอากงมันตรวจไม่ได้นะโอเคเรียบร้อยแล้วเก็บกวาดให้ด้วยครับสืบตำรวจเอานักโทษไปส่งดีกว่าอันนี้เราจะไม่ใช้ไอ้นี่นะไอ้โทรขนส่งนะเราจะไปส่งเองเพราะว่าอยากเจอโจรไงจะได้ปล้นกระสุนพวกมันได้ในนี้มีของกลางหรือเปล่าโอ้โหในนี้ก็มีเรื่องของเรามันแน่นมากเลยนะตอนนี้แม้กระสุนปืนก็เยอะเก็บไปได้ไหมโอเคเราไปแค่7กับ8พอนะต้องย้ายของกลางก่อนของกลางโคตรเยอะเลยมันเต็มตัวไปหมดแล้วเนี่ยรถจะมีที่เก็บพอหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยรถมันเก็บได้เท่าไหร่รถมีช่องเยอะไหมมีช่องก็เยอะอยู่นะแต่เหมือนจะเต็มรู้สึกได้ว่าเหมือนจะเต็มน่าจะพออยู่มั้งคิดว่าน่าจะพอนะโอเคมีแค่นี้เดี๋ยวเราแวะของกลางไปส่งก่อนดีกว่านะของกลางเราเยอะมากจะได้แบบแวะไปร้านเครื่องมือได้ด้วยโอเคมาถึงฐานตำรวจโดยสวัสดิภาพครับไม่เจอโจรดักซุ่มโจมตีเราจะเอาของกลางไปส่งก่อนอันนี้น่าจะได้หลายร้อยอยู่นะของกลางตรงนี้มันมีอาวุธได้ไงรู้สึกว่าอาวุธราคาแพงมากเลยหรือว่าเราคิดไปเองก็ไม่รู้ขอสัก400นะครับผู้หมวดขอ400ครับไม่ทำไมได้ร้อยเดียววะอ๋อมันต้องเอาในรถมาใช่ไหมในรถมันไม่ขนออโต้หรอตอนแรกเราก็คิดว่าในรถจะขนออโต้ซะอีกเมื่อกี้มันขาดไปแค่6ชิ้นนะในรถเอ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าถ้าเราใส่ของเยอะนี่คือแบบหลังรถมันจะเต็มด้วยนะโอเคเอาออกมาให้หมดเลยอาวุธนี่น่าจะแพงนะครับเนี่ยเออแล้วถ้าเราเอารถเข้าไปข้างในอ่ะคือจำได้ว่าเราเคยไอ้นี่นะเราเคยแบบเอารถเข้าไปข้างในแล้วเวลาขนมันขนให้หมดเลยอ่ะหลังรถก็ด้วยนะลองดูก่อนได้หรือเปล่าเนี่ยมันคิดได้มา148อุ้ยได้เป็นพันเลยอุ้ยยังรวยเลยอาวุธราคาโคตรแพงอ่ะเห็นไหมบอกแล้วอาวุธแพงจริงได้มาเป็นพันเลยนะโอเคตอนนี้ร่ำรวยแล้วบอกเลยว่าผมร่ำรวยแล้วครับต่อไปเดี๋ยวเราไปร้านเครื่องมือของแวดก่อนนะขนาดว่าแวดป่ะแวดวอเอดอลเวดตอนนี้ในแมปที่เรายังไม่เคยไปมีที่ไหนบ้างเนี่ยก็จะมีแค่ซากปรักหักพังนะเหลือแค่ที่เดียวเลยนะที่เราไม่เคยไปเนี่ยซากปรักหักพังอย่างเดียวเพราะว่าที่อื่นเราเคยไปมาหมดแล้วอุ้ยแป๊บหนึ่งอุ้ยโดนเอ้าเดี๋ยวก่อนกำลังไปซื้อของเลยโดนโจมตีนะเมื่อกี้ตกใจ2อย่างพร้อมกันเลยทั้งต้นไม้ขวางทั้งไอ้นี่เลยป้องกันที่มั่นเนี่ยชายแดนโดนโจมตีกล้ามาโจมตีชายแดนเราได้ไงเนี่ยเดี๋ยวกลับไปกันก่อนแล้วกันนะเวลาจะส่งตัวนักโทษทีไรนี่คือแบบโดนโจมตีตลอดเลยไปหลบหน่อยครับเหตุด่วนครับเหตุด่วนไม่สนและชนไม่สนใจแล้วเราชนกระจายบอกเลยตอนนี้ลืมเปิดหวอไงเมื่อกี้หลบหน่อยนะครับเกิดเหตุด่วนกลับมาถึงแล้วครับจอดรถไปโดนโจมตีเราใช้ลูกซองเลยรอบนี้เราดันได้เพราะเรากระสุนเยอะเราดันโจมตีด้านหน้าเลยเอาตรงนี้แล้วกันนะเอาสักตรงนี้จะใกล้เกินเดี๋ยวตายจะไปไหนครับจะไปไหนยิงหัวเลยไอ้หลบวะไปยิงไม่โดนไอ้นี่มันหลบอ่ะมันหลบเก่งจริงๆเลยจัดการทีละหัวอยากเอาลูกซองไปยัดอ่ะลูกซองไปยัดดีกว่าตรงนี้แอบได้ไหมไปตรงนี้เขาได้ทางรับครับทางรับเออตรงนี้เขาได้สวัสดีเอาหายไปไหนแล้วอ่ะโหนี่ประชิดเลยระยะประชิด
ระยะประชิดเลยครับตรงนี้สนุกแน่นอนบอกเลยระยะนี้สวัสดีอุ้ยเยอะจังเออเรียบร้อยเราเล่นประชิดเลยประชิดประชิดเอาไปไหนแล้วอ่ะตอนนี้ไปไหนแล้วไปไหนแล้วลูกซองประชิดเลยเฮ้ยแต่เราเสียถังระเบิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันระเบิดเนี่ยยิงเข้าไปยิงเข้าไปครับขอกระสุนปืนด้วยกระสุนฟรีกระสุนฟรีโอเคเก็บกระสุนมาด้วยนะกระสุนฟรีใจเย็นนะใจเย็นอุ้ยหลังเข้าหลังเข้าแป๊บนึงกระสุนฟรีกระสุนโคตรเยอะเลยเฮ้ยมันยิงหลังเราจัดการก่อนโอ้ยเยอะแป๊บนึงแอบก่อนเฮ้ยเข้าห้องน้ำก่อนโอเคแอบในห้องน้ำได้นั่งรอได้ไหมนั่งรอเพื่อนยิงไปโอเคเอาไปสู้ต่อผมสู้เอ้ยระเบิดถังแก๊สมันจะระเบิดอ่ะนั่นยังไงเรียบร้อยโดนไปเรียบร้อยแล้วโอเคคนละนัดครับคนละนัดกระสุนเยอะมากบอกเลยเอ้ยอย่าเข้าใกล้ใกล้เกินโอเคเรียบร้อยเอ้ยแอบก่อน แอบในห้องน้ำก่อนแอบเสร็จแล้วก็ออกมายิงแอบเสร็จแล้วออกมายิงเอ้ยไม่ตายข้างหน้าเราก็มีแล้วเนี่ยลูกสองทางนั้นเลยโอ้จะตายแอบห้องน้ำก่อนห้องน้ำแป๊บนึงนะครับ ห้องน้ำนี่โคตรโกงเลยมันบุกไปนู่นแล้วอ่ะไปยิงได้ด้วยอ่ะเนี่ยเอ้าสหายเราตายมันกล้าฆ่าสหายเราหรอไอ้พวกนี้มันฆ่าเพื่อนเราเพื่อนเราตายเฉยเลยยิงไม่โดนเลยเฮ้ยระเบิดดันไปยิงเราต้องเหลือศัตรูไว้คนหนึ่งนะเราจะได้เก็บของได้โอเคเดี๋ยวเหลือไอ้คนนี้ไว้ว่ามันยิงหลังเราดิแป๊บหนึ่งเพื่อนอย่ายิงเราเราขอเก็บของก่อนโอเคกระสุนฟรีกระสุนฟรีขอกระสุนฟรีหน่อยครับกระสุนฟรีเต็มเลยโอ้โดนยิงโอเคปล่อยให้มันยิงเราไปก็ได้อย่ายิงเราตายก็พอเฮ้ยอย่ายิงจนตายนะยิงเบาๆพอนะเราขอค้นของก่อนไงโอเคเก็บแค่นี้ก็พอแล้วมั้งบ๊ายบายแต่เหมือนเพื่อนเราจะตายไปคนหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยเพื่อนเราตายไปแต่ฟื้นตัวได้นะเสีย100เมื่อกี้ได้ 1,200 เลยหรอแต่เราได้กระสุนมาโคตรเยอะกระสุนเต็มตัวเลยผมบอกเลยว่าคุ้มค่าครับตอนนี้กระสุนลูกซองเรามี300อ่ะไม่ใช่แค่300หรอกนะจริงๆในนี้มีอีกเยอะเลยอ่ะเก็บไปให้หมดนะกระสุนเยอะมากโอเคเก็บเรียบร้อยไปเดี๋ยวเอาตัวนักโทษไปส่งต่อหวังว่ารอบนี้มันจะไม่มาอีกนะไปเดี๋ยวเรานักโทษไปส่งก่อนน่าจะได้ประมาณ700นะคิดว่า7-800ได้มันตั้ง5คนเลยน่าจะได้เยอะอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะแวะไปร้านเครื่องมือด้วยแต่ตอนนี้เงินเราเยอะมากนะ 6,200 แล้วอ่ะเราใกล้เลื่อนยศแล้วป่ะเอ้ยอีกหน่อยนึงก็เลื่อนแล้วนะเอ้ยโดนซุ่มโจมตีไหนตอนนี้ไงคิดว่าเราไม่กล้าสู้หรอพวกนายเนี่ยอุ้ยโดนยิงหลังอะไรยิงหัวเลยนี่อุ้ยตกใจเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวตายเกือบตายโอเคเรียบร้อยใช่ไหมเกือบเลยเมื่อกี้ตกใจมันเลยอยู่ๆก็มายืนข้างๆนะกระสุนปืนฟรีแล้วไอ้รถพวกนี้มันเบียดทำไมเนี่ยไปก็ได้ไม่เก็บแล้วกระสุนเราเยอะแล้วนะไม่ต้องเก็บแล้วก็ได้ลบหน่อยครับอย่าดันกันสิโอ้โหไอ้นี่มันดันหน้าดันหลังเลยเป็นอะไรกันเอ้ยลบหน่อยดิเฮ้ยลบหน่อยโอ้โหมาดันเราเฉยเลยเปิดหัวไล่เลยอะเปิดหัวไล่ไอ้คันนี้เป็นไรอะตายเหรอมันก็ยังจอดอยู่นะแล้วมันไม่ขับไปล่ะโอเคน่าจะไม่มีคนดักซุ่มแล้วมั้งคิดว่าไอ้ตรงนี้ที่เราไม่เคยมานะซากปรักหักพังเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเป็นของเนื้อเรื่องตรงนี้แต่ตอนนี้เนื้อเรื่องมันก็ใกล้จบแล้วนะอีกประมาณ10วันในเกมมั้งก็ดูไม่ค่อยใกล้เลย10วันในเกมนี่ก็นานอยู่นะเล่นประมาณ5พาร์ทได้อะตรงนี้มันคือตรงที่เรายังไม่เคยมาเหลือจุดสุดท้ายแล้วที่เหลือเราเคยไปหมดแล้ว
มีแค่ตรงสุสานที่เราเคยไปแล้วก็ไม่ได้คูดไงทำเควสไม่ได้ไม่มีพั่วตอนนั้นลืมเอาพั่วไปโอเคมาถึงแคมป์แรงงานแล้วหวังว่าจะได้เงินคุ้มนะเอาสัก700อุ้ยได้900เลยขอ700ให้ถึง900เอ้ามีแค่4คนเองเหรอแล้วก็นึกว่ามี5คนนะแต่4คนได้900เลยอ่ะโคตรเยอะโอ้รถทางหมดแล้วมั้งเนี่ยแต่เดี๋ยวเราไปซ่อมอยู่แล้วนะแล้วมันจะพังอยู่แล้วตอนนี้เราจะแวะไปร้านเครื่องมือด้วยก็ไปทางนี้ก็ได้มั้งทางขวานะจะเจอคนซุ่มโจมตีมั้ยเนี่ยไอ้หน้าอุโมงค์ตรงนี้มันจะชอบมีโจรมาซุ่มโจมตีไงไม่มีหรอกมั้งเราไม่มีนักโทษแล้วไงยังมีเลยขี้เกียจยิงแล้วเนี่ยวันนี้ยิงหลายคนแล้วเนี่ยยิงไปโคตรเยอะเราจะซื้อปืนใหม่ด้วยนะตอนนี้เรามี 7,300 แล้วว่าจะซื้อปืนใหม่ด้วยมีคนดูบอกว่าอยากให้ซื้อไรเฟิลนะแต่ไรเฟิลมันแพงไปหน่อยอ่ะตั้ง 2,000 น่ะเราอาจจะซื้อปืนกลก่อนไรเฟิลมัน 2,800 เลยนะถือว่าแพงมากจะเก็บเงินไปอัพอย่างอื่นได้ไงคือเราจะอัพคุกอัพโกดังอะไรให้มันตันไปเลยนะตอนนี้ทุกอย่างเอาให้ตันให้หมดโอเคถึงเรียบร้อยจอดไปนี่แหละรถเนี่ยจอดขวางทางไปเลยขอซื้อปืนหน่อยครับแล้วก็อุปกรณ์ด้วยซื้อของหน่อยที่เราต้องซื้อคือขวานมีดแรงแล้วก็ซ่อมปีศาจโอเคเรียบร้อยนะส่วนปืนก็เนี่ยปืนไรเฟิลที่คนดูอยากให้เราซื้อนะมันแรงมากก็จริงนะแต่มันไม่เร็วด้วยแถมกระสุนก็น้อยกระสุนแพงอีกต่างหากต้องซื้ออันที่คุ้มๆหน่อยปืนกลนี้คือแบบโคตรคุ้มเลยอะเนี่ยคือกระสุนมัน40เลยนะตอน1แม็กอะแล้วแม็ก1แค่30บาทด้วยอะเอเคนี่30นัดก็พอได้นะเอานี้แล้วกันอ่ะเอาปืนกลเบาพอก็เอามาแทนปืนพกไปละกันนี่ปืนกลครับมี40นัดนะลองยิงได้มั้ยเอ้ยได้อยู่นะยิงรัวอยู่มันรัวสุดแล้วแหละเมื่อกี้ที่เราดูมันเหมือนจะรัวสุดโอเคได้ปืนกลมาแล้วเรามาซื้อแค่นี้ใช่ไหมเหมือนแบบซื้อแป๊บเดียวเสร็จเลยซื้อโคตรไวกลับมาถึงชายแดนแล้วครับซ่อมรถหน่อยละกันต้องซ่อมแล้วแหละไม่ซ่อมไม่ได้สภาพโคตรยับเยินเลยเอาซ่อมไม่ได้เหรออ๋อเราต้องไอ้นี้ก่อนต้องเอารถเข้าไปก่อนนะไว้ตรงนี้ก็ไม่ได้หรอเนี่ยรถเราอ่ะต้องเอาเข้าไปข้างในก่อนนะตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับซ่อมรถให้ด้วยครับรถผมยับเยินมากนี่เรียบร้อย50บาทเรามาอัปเกรดกันต่อเลยที่เราจะอัปเกรดอย่างแรกคือโกดังก่อนเลย 1,200 เลยเหรออ่ะแต่อัปไปละกันนะแล้วก็คุก 1,400 อ่ะอัปไปโอ้โหตังหายคนเราซื้อให้หมดเลยดีกว่านะเนี่ยอ่ะซื้อไปเลยซื้อไปให้หมดครับสไนเปอร์ที่ถือปืนพกสไนเปอร์ถ้าเราอัปเกรดนี่กลายเป็นไรเฟิลนะมันจะได้เหมาะหน่อยคือสไนเปอร์อะไรใช้ปืนพกอ่ะเปลี่ยนเป็นไรเฟิลละกันแล้วก็คนนี้ก็อัปไปด้วยละกันนะกลมือนี่โอเคลูกน้องเราเยอะแล้วตอนนี้แล้วอยากซื้อรถด้วยอ่ะ 1,200 เลยเหรอซื้อที่ตังค์หมดเลยแต่ถ้าเราซื้อไปตอนนี้อัปเกรดไม่ได้ก็ความแรงมันก็เท่าคันนี้เราค่อยซื้อแล้วกันทางนั้นโอเคเอาแค่นี้ก่อนอยากดูสไนเปอร์เราอ่ะอยู่ไหนอ่ะที่นี่มีหอคอยด้วยเหรออ๋อนี่ไงสวัสดีเพื่อนลูกน้องคนใหม่ของเรานะแล้วมันมีคนอยู่ไหนอ่ะอีกคนมันเป็นอยู่ตรงป้อมอ่ะอ๋อนี่ไงมันช่วยอะไรได้ไหมมันช่วยจับคนที่แบบแหกด่านได้เหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราเข้านอนก่อนพรุ่งนี้ระเบียบน่าจะเปลี่ยนแล้วตอนนี้วันที่19แล้วนะเหลือแค่10วันเท่านั้นความขัดแย้งในภาคใต้ความขัดแย้งในภาคใต้เหรอต่างประเทศนะระเบียบใหม่ระเบียบใหม่คือจำกัดสินค้านะพวกอาหารเนี่ยจะเอามาได้แค่6เครื่องใช้ได้แค่3แล้วก็เคมีภัณฑ์ได้แค่4นะส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมผู้ลักลอบมี5คนเลยเหรอรอบนี้พูดเยอะเลยแล้วก็อันนี้หนังสือพิมพ์เดี๋ยวเปิดดูก่อนความขัดแย้งภาคใต้นะแล้วก็นี่จดหมายไอสัตว์ประหลาดไร้หัวใจอาตาชาน้องสาวสุดที่รักของฉันตายแล้วแล้วก็พอแก่ฉันเลยไม่ได้แม้แต่จะล่ำลาทำไมไม่ให้ฉันผ่านไปความทุกข์ทรมานของผู้อื่นไม่มีความหมายกับแกเลยหรือไงเนี่ยแกจะต้องชดใช้เรื่องนี้เอาไปว่าไอ้นี่มันข้ามชายแดนไม่ได้แน่เลยแล้วน้องมันตายนะนายทำผิดกฎไงถ้านายมาถูกกฎนายก็เข้าได้ไปแล้วรอบนี้มีนักโทษอะไรบ้างนะยูเฮทีอุ้ยอันนี้อะไรอะตัวเล็กจังเอากระจกรถแตก1อาคาริสตันอุ้ยประเทศเราเองอะเนี่ยสีดำแล้วก็อายุ40นะปวดตัวกันเหนื่อยเลยขอซื้อขายก่อนเลยนะวันนี้ขายอุ้ยวอดก้าถูกซื้อเลยรับซื้อบุหรี่แพงด้วยนะไปเอาบุหรี่มาก่อนผมมีบุหรี่ให้ครับรอแป๊บหนึ่งนะครับมีบุหรี่อยู่แต่ตอนนี้เราว่าเราควรจะเก็บของไปบ้างนะของโคตรเยอะเลยลดตัวจังเลยโอเคเก็บไปเท่านี้แล้วกันแล้วก็ปืนพกเก็บไปไหมไม่ได้ใช้แล้วว่าปืนพกอ่ะเราใช้ปืนกลแทนแล้วไงตอนนี้อ่ะ
โอเคเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เอามาของกลางเอามาให้หมดไม่ใช่ของกลางสิของซื้อขายคนนี้รับซื้อบุหรี่ตั้ง40กว่าบาทอ่ะ43บาทก็เอาอันแพงๆขายไปก่อนก็ได้มั้ง21บาทเนี่ยขายไปก่อนเอาโอเคเรียบร้อยส่วนที่เหลือเราไม่ซื้อนะเขาขายแพงมากเอาเอกสารหน่อยครับวันนี้เราต้องตรวจเยอะหน่อยอะเนี่ยต้องตรวจละเอียดหน่อยเออคนนี้ไม่ใช่รัดเรานะต้องไปตรวจตรงนี้แล้วมั้งเนี่ยคือแบบดูไม่ค่อยถูกแล้วเนี่ยคือมันเยอะจนแบบจำไม่ได้แล้วอะเออ UTH สีดำทะเบียนรถถูกต้องหรือเปล่าวันนี้ไม่ใช่ UTH นะแล้วก็ทะเบียนรถถูกต้องด้วยโอเคถูกต้องดีครับอายุไม่เกินนะคนนี้เดี๋ยวต้องมาดูกระจกแตกกันกระจกแตก1หรือเปล่าเนี่ยถ้าแตก1คือผู้ต้องสงสัยนะก็ดูเหมือนจะไม่แตกเลยโอเควันนี้หน้าตาถูกต้องแต่สีผมมันไม่ตรงอะแต่น่าจะถูกแล้วนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าแสงแดดโอเคตรวจชื่อกันเลยอุ้ยชื่อไม่ตรงแล้วไม่ต้องตรวจแล้วอันนี้ก็ไม่ตรงเหมือนกันเนี่ยวันที่หมดอายุก็ยังไม่หมดนะแต่อันนี้หมดแล้วดิไอใบอันนี้หมดเรียบร้อยนะใบหนังสือเดินทางหมดเรียบร้อยแล้ววันนี้เอาผงซักฟอกมารถยี่ห้อกัสตุกก็ถูกต้องนะคันนี้น้ำหนัก 4,190 โอเคไม่เกินเดี๋ยวตรวจของก่อนเคมีพันห้ามเกิน4นะเพื่อนขึ้นไงอ่ะทำไมขึ้นไม่ได้อ่ะอ๋อมันติดของใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรายกลงก็ได้มั้ยอันนี้เหมือนจะเอาเคมีพันมาเกินป่ะผงซักฟอกกับวัสดุไฟมันน่าจะเป็นเคมีพันนะใช่ไหมมันมีให้ดูไหมอ่ะคือเราไม่ชัวร์ว่าอะไรมันคือเคมีพันอ่ะคือมันมีเคมีพันเกิน4อ่ะถ้าให้เราเดาเพราะวัสดุไฟก็ใช่อันนี้ก็เข้าไม่ได้แล้วต่อไปเดี๋ยวเราตรวจไอ้นี่ด้วยตรวจสภาพรถยางแบน1ข้างนะแล้วก็กระจกหาย1ด้วยเอากระจกหาย2เลยยางแบน1กระจกหาย2ไฟแตกหรือเปล่าไฟแตก1นะไฟหลังแตกหรือเปล่าครับไฟหลังไม่แตกกันชนยังอยู่นะยกเว้นกันชนหน้ากันชนหาย1ไฟแตก1แล้วก็ตัวถังน่าจะไม่เสียหายนะเท่าที่ดูโอเคคันนี้เข้าไม่ได้ครับตรวจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราคืนของก่อนเป็นของให้เขาด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ระเบียบการเข้าเราผิดหรือเปล่านะคือเราไม่ชัวร์เรื่องเคมีพันธุ์อ่ะอันนี้เข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเคมีพันธุ์จะผิดหรือเปล่าคันต่อไปเชิญเลยครับมันไม่มีป้ายทะเบียนเลยนะเนี่ยแต่ละคันจะขับหนีหรือเปล่าเนี่ยแต่เรามีคนสกัดกั้นด่านอยู่นี่เห็นไหมตรงนู้นเรามีคนสกัดกั้นด่านอยู่แต่จะช่วยเราได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวดูคันนี้กันว่าถูกต้องหรือเปล่า160บาทเพราะเราผิดเรื่องรายการสินค้าเออลืมตรวจเลยแต่เมื่อกี้เคมีพันเกินนะถือว่าถูกแล้วแต่สินค้าเราลืมตรวจมัวแต่ดูว่ามันใช้เคมีพันหรือเปล่าไงอันนี้ไม่ต้องการซื้อขายโอเคมาจากคาร์กัสเต็มหน้าตาถูกต้องรถก๊าซถูกรถผิดนะเนี่ยไม่ใช่คันนี้นะยี่ห้อรถผิดนะครับเนี่ยเออประเภทรถผิดน้ำหนักผิดหรือเปล่า 4,240 เกินนะเนี่ยน้ำหนักก็เกินแต่เราต้องดูไอ้นี่ก่อนหรือเปล่าต้องดูคันที่ถูกต้องก่อนหรือเปล่าคันที่ถูกต้องคือคันนี้โอเคก็เกินอยู่ดีนะนายเกินนะเนี่ยน้ำหนักเนี่ยเอาอะไรมาเนี่ยน้ำหนักเกินแล้วก็ทะเบียนรถ SPS 1231BN โอเคถูกต้องดีไฟแตก1ค่านะคันนี้เดี๋ยวค่อยมาตรวจเรื่องไฟแล้วกันมาตรวจอย่างอื่นก่อนชื่อยังไม่ได้ตรวจเลยมาตรวจชื่อก่อนนะคนนี้เอาเคมีพันมา4นะแต่ชื่อไม่ตรงนะเมื่อกี้ตรวจเรียบร้อยแล้วชื่อโอเคอันนี้แล้วก็วันหมดอายุยังไม่หมดนะคันนี้เท่าที่ดูก็มี4ชิ้นพอดีเลยก็ไม่ผิดอะไรนะต่อไปตรวจสภาพรถกันขอดูยางก่อนเลยยางไม่รั่วกระจกหายไป1โอเคกระจกหาย1นะคันนี้ไฟแตกแค่1ข้างหลังที่เราเห็นไฟแตก1กระจกแตกหรือเปล่าครับกระจกไม่แตกนะใช่มั้ยไอ้ตรงนี้มันนับว่ากระจกแตกหรือเปล่าคือมันแตกนิดนึงอ่ะน่าจะนับนะกระจกแตก1อ่ะนี่นับไปเลยละกันไม่รู้เหมือนกันว่านับหรือเปล่าอ่ะแต่มันแตกนิดนึงอ่ะตัวนี้ก็แตกนี่มันนับหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันนับหรือเปล่ากระจกแตกแบบเนี้ยแตก2เลยนะเออแต่คนนี้ก็ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยอ่ะดิเพราะว่ามันแตก2เนี่ยโอเคไม่น่าใช่ผู้ต้องสงสัยแล้วนะอันนี้ก็มีเท่านี้นะห้ามเข้าครับไม่อนุมัติครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันใช้กระจกแตกหรือเปล่าแตกนิดเดียวอ่ะมันแตกแค่นิดเดียวแต่ไม่รู้นะว่ามันนับหรือเปล่าเมื่อกี้การชนหายด้วยนะแต่ไอ้กระจกแตกนี้ถูกต้องอยู่แล้ว
โอเคคันต่อไปเชิญครับอันนี้ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยนะแต่ต้องมาดูรัดกันก่อนไปซื้อขายได้บุรีรับซื้อถูกจังเลยล่ะโอเคเราไม่ขายให้แล้วกันนะผงซักฟอก12บาทไม่ซื้อแล้วกันคือตอนนี้มันเยอะเกินไปแล้วเนี่ยของในตัวเราเยอะมากขอดูรัดหน่อยนะครับวันนี้มาจากไอ้ผู้ต้องสงสัยนะเนี่ยคนนี้โอเคถ้างั้นเราตรวจรถกันก่อนเลยขอดูล้อก่อนนะครับโอเคเหมือนตรงล้อจะไม่มีเลยเฮ้ยเราเจองูแล้วนายโดนจับแล้วเพื่อนนายพกบุรีมาเนี่ยนายไม่ต้องไปไหนแล้วเฮ้ยยัดเงินเหรอยัดเงินตั้ง670ไม่ให้หรอกนะไม่ให้ผ่านหรอกยัดสัก 2,000 ดีเดี๋ยวเราให้เลยยัดสัก 2,000 เดี๋ยวเราให้เลยไอ้พวกนี้น่าจะไม่มีอะไรนะไปเปิดได้ด้วยหรออ๋อเปิดได้มันเอาสัตว์มานะเฮ้ยไก่ปอมนี่นั่นมันไก่ปอมนั่นน่ะลบหน่อยดีไก่พวกนี้เออนี่ลบหน่อยมีไก่ปอมด้วยไก่ปอมแล้วมันพกของมาอันนี้ต้องเอาอะไรตีอ่ะอ๋อขวานตีได้เอาพังเลยอันนี้ก็ตีได้เหมือนกันนะโอเคนี่ไก่ปอมมีตัวไหนปอมอีกปะเนี่ยแพ้จริงใช่ไหมโอเคน่าจะแพ้จริงนะมีการเอาไก่ปอมมาเนี่ยโคตรเนียนเลยโอเคเช็คเรียบร้อยตามรถนี่เราเช็คเรียบร้อยนะเหมือนจะไม่มีไปตรงนี้ลืมดูเลยเออตรงนี้มีหรือเปล่าอ่ะอันนี้ไม่มีนะตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะโอเคคนนี้โดนจับเรียบร้อยจับเลยนายผ่านไปไม่ได้แล้วนายพกของกลางมาเนี่ยโอเคขั้นต่อไปเชิญเลยครับต่อไปมันเหลืออะไรบ้างเนี่ยกระจกแตกมันจำไม่ค่อยได้นะอันนี้กระจกแตกหรือเปล่าต้องมาเช็คดูก่อนโอเคคันนี้กระจกไม่แตกนะถ้ากระจกไม่แตกก็เดี๋ยวดูอย่างอื่นก่อนดูอายุก่อนนะวิ่งอายุผู้ต้องสงสัยเราขอซื้อของก่อนละกันโอ้กำไรโคตรน้อยเลยวัดก้าก็กำไรน้อยไม่ขายละกันนะถ้ากำไรน้อยขนาดนี้วิบุรีถูกอะผู้ของมันถูกมากเลยอะเดี๋ยวเราต้องซื้อดีกว่าซื้อเก็บไว้ดีกว่านะของโคตรถูกเลยคนนี้เราต้องซื้อเก็บไว้แหละไม่ได้แหละของถูกจริงเออตรงนี้ไว้เก็บของละกันนะของถูกขนาดนี้ผมพลาดไม่ได้ครับถึงแม้คุณจะเป็นผู้ลักลอบแต่ผมก็ขอซื้อของก่อนละกันอย่างมันถูกทุกอย่างเลยนะโอเคซื้อขายเรียบร้อยแล้วก็ลงจากรถหน่อยครับอ่าฮ่านี่ไงเจองูเราเจองูแล้ววันนี้เจอง่ายเลยดีหน่อยนะเจอง่ายแบบนี้ไปตรงนี้ก็มีเอ้าใช้มีดฟันล้อได้ด้วยหรอเมื่อกี้เราลืมไปเลยว่าเราจะต้องใช้นี่นะใช้ซ่อมอันนี้แต่เมื่อกี้เราใช้มีดฟันได้เฉยเลยไม่เป็นไรมีดเรามีใหม่อ่านี่อันนี้โอเคแล้วก็มาเช็คกันก่อนสินายมีงูเพิ่มอีกหรือเปล่าอ่ะมันต้องมีมากกว่านี้สิมันต้องมีเยอะหน่อยอ่ะเอ้ยนี่ไงอันนี้น่าจะต้องใช้ขวานปะโอเคฟันได้ผมโคตรเนียนเลยนี่ทนายไม่ทำลายวันนี้เราไม่มีทางรู้เลยแล้วเนี่ยไปตรงนี้ก็มีงูเยอะจังเลยนะรอบคันเลยเนี่ยไหนอ่ะอ๋อนี่ไงออกมาแล้วแล้วก็ตรงนี้เออตรงนี้เหมือนจะไม่มีนะในรถล่ะในรถนายมีหรือเปล่าโอเคในรถไม่มีนะตรงนี้ล่ะโอเคไม่มีแล้วน่าจะหมดแล้วนะจับเลยบ๊ายบายเข้าคุกไปนะนายเนี่ยจับเข้าคุกครับวันนี้ได้เหยื่อมาหลายคนเลยได้มา2คนแล้วเจอง่ายเหลือเกินนะวันนี้เจอง่ายมากเฮ้ยมันกระซิบอะไรกันเมื่อกี้เราได้ยินนะมันกระซิบอะไรกันก็ไม่รู้แต่อ่านไม่ทันโอเคคันนี้เรียบร้อยนะช่วยเก็บกวาดหน่อยครับคันต่อไปเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยหรือเปล่าเนี่ยได้มา200เลยเหรออ๋อแปลว่าทุกครั้งที่เราจับนี่คือเราหยิบของมาไม่ครบหรอโอเคคันนี้คันต่อไปเชิญเลยครับจะต้องหากระจกแตกสีดำ UTH คันนี้กระจกแตกหรือเปล่ากระจกโคตรเยอะเลยคันนี้โอเคเหมือนกระจกไม่แตกนะตัวเอกสารหน่อยครับขอซื้อขายก่อนเลยเออคนนี้ต้องการซื้อวอดก้าราคาดีด้วยเนี่ยอุ้ยซองกาแฟราคาโคตรดีเลยแต่เราไม่มีดิใช่ไหมเราไม่มีซองกาแฟดิเดี๋ยวเราเอาวอดก้ามาขายนะ3อันวอดก้าขายดีมากวอดก้าราคาดี3ขวดนี่อ่ะเอามาก่อนจะทำการตรวจเอกสารผมขอซื้อขายก่อนนะครับวอดก้า3ขวดนี่อันนี้โอเคเรียบร้อยนะแล้วก็เอกสารด้วยอันนี้ชื่อถูกต้องนะอัศวีอันนี้เราจำยี่ห้อรถไม่ได้ต้องดูก่อนจำไม่ได้ทุกคันครับอัศวีถูกต้องโอเคคันนี้แบกได้สูงสุด 2,890
โอเคไม่เกินนะแต่มันไม่น่าเกินหรอกมันไม่เอาของมาไงส่วนมันหมดอายุอันนี้หมดแล้วนะหมดอายุเรียบร้อยครับหน้าตาถูกต้องก็บ้าแล้วหน้าตาไม่ตรงแล้วก็หนังสือเดินทางหนังสือเดินทางตรงไหมโอเคยังตรงอยู่ทะเบียนรถล่ะ UBV 124ไม่ตรงอันเนี้ยทะเบียนรถไม่ตรงครับแต่คนนี้ไม่ได้แบกของมานะเพราะฉะนั้นระเบียบการเข้าก็ถูกอยู่แล้วไหนเช็คสภาพรถหน่อยไฟไม่แตกนะกันชนยังอยู่ล้อไม่รั่วจกไม่หายไฟอยู่ครบโอเคคันนี้รถไม่พังนะแต่ก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วไม่อนุมัติครับชนกลับบ้านไปได้เลยครับโอเคงานวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะรถหมดเรียบร้อยแล้วมาดูที่อัปเกรดหน่อยดีกว่าเผื่อมันจะมีอะไรให้น่าอัปเกรดอีกอะตรงนี้ตันหมดเรียบร้อยนะส่วนคนของเรานี่อัปเกรดเพิ่มได้อีกคันหนึ่งเป็นไรเฟิลนะเป็นปืนกลแต่ถ้าสไนเปอร์เราอัปเกรดเนี่ยมันจะกลายเป็นปืนสไนจริงๆนะปืนไรเฟิลเลยแต่ตอนนี้มันใช้ AK อยู่ไงอัพไหม500แต่แพงนะ500ก็ไม่ใช่ถูกๆอันเนี้ยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเก็บเงินไว้ก่อนก็ได้มั้ยรอให้มีสัก 4,000 นะค่อยซื้อของเพิ่มเดี๋ยวเราเข้านอนแหละวันนี้ถือว่าทำได้ดีอยู่วันนี้กำไรมา 1,700 นะวันที่20แล้วด้วยเหลืออีก10วันนะตอนนี้เกมเหลืออีกแค่10วันเท่านั้นก็จบเนื้อเรื่องแล้วแต่วันนี้เราว่าเดี๋ยวจะพอไว้แค่นี้ก่อนนะวันนี้ก็เล่นมานานพอสมควรแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้านะพาร์ทหน้าก็จับผู้หลักรอบอีก3คนคิดว่าพาร์ทหน้าน่าจะมีเนื้อเรื่องต่อปกติแล้วมันจะมีเนื้อเรื่องพาร์ทเวนพาร์ทเลยนะพาร์ทหน้าน่าจะมีเนื้อเรื่องมาโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าไปละครับบ๊ายบาย